ครับสวัสดีตอนเช้าวันพุธที่18สิงหาคมนะครับในภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้ก็เป็นการปรับตัวลงนะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับร่วงลงไป 2% นะครับเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนได้สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและหุ้นวัตถุจักรนะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากข่าวจีนออกมาตรการรอบใหม่เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับตัวลงไปลบ 2% ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิดนะครับจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกกดดันทางเซ็งนะครับปรับตัวลงไปลบ 1.66% การเคลื่อนไหวตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปรับตัวลงเป็นวันที่4ติดต่อกันเนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายได้รับผลกระทบจากความวิตกเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญความยากลำบากในการควบคุมโควิดนะครับซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยดัชนีนิกเกอิ นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.36% ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับนับเป็นการปิดในแดนลบนะครับต่อเนื่องเป็นวันที่8ติดต่อกันเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอนะครับเกินคาดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้วก็ตัวเงินวอนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลงไปลบ 0.89% ด้านในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นภาพการเคลื่อนไหวที่ปรับตัวพุ่งขึ้นนะครับกว่า200จุดก็ส่วนทางในภาพรวมตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับโดยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเป็นวันที่4ด้วยนะครับได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อในช่วงท้ายตลาดท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่นะครับที่ลดลงสู่ระดับ 25,000 รายนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่16มีนาคมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพุ่งขึ้นนำตลาดในเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียนะครับปรับตัวบวกไป 0.38% ด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกโดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ในวันอังคารนะครับหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนนะครับที่สดใสได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโควิดนะครับในเอเชียแล้วก็ในภูมิภาคอื่นตัวดัชนีสต็อก100นะครับบวกไป 0.07% ฟุตซี่100ของอังกฤษนะครับบวกไป 0.38%แต่ว่า CAC40 ของฝรั่งเศสนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.28% แล้วก็แดกเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.02% ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดปรับตัวลงนะครับหลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกดิ่งลงอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมนะครับอันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้านะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ทำให้นักทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับโดยยอดค้าปลีกนะครับเดือนกรกฎาคมร่วงลง 1.1% นะครับขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.23% นะครับก็เป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดแล้วก็ยังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของโฮมดีโป้นะครับซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่สุดของสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปรับตัวลงไปลบ 0.79% S&P 500ปรับตัวลงไปลบ 0.71% แล้วก็ Nasdaq นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.93% มาที่เซตนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวโดดเด่นนะครับพุ่งขึ้นส่วนทางภาพรวมในตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับซึ่งก็ได้ปัจจัยนะครับจากในส่วนของการรีบาวด์ทางเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่ทาง
ที่ประชุมครม.นะครับอนุมัติซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม10ล้านโดสจากเดิม20ล้านโดสนะครับส่งมอบในไตรมาส4นะครับก็สร้างความหวังต่อสถานการณ์โควิดในประเทศที่จะดีขึ้นนะครับโดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก13จุดหรือว่า 0.85% นะครับนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับซื้อสุทธิกว่า 3,000 ล้านนะครับก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดให้เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับมาในวันนี้นะครับก็ดัชนีก็ยังคงมีความผันผวนนะครับโดยวันนี้คาดกลับมาอ่อนตัวหลังดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่านะครับทำให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางฟันโฟไหลออกของนักลงทุนต่างชาตินะครับโดยกรอบบนเนี่ยถูกจำกัดอยู่ที่แนวต้านแถว 1,550 ถึง 1,555 จุดนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่1,525 ถึง 1,533 นะครับซึ่งหากไม่ต่ำกว่าเนี่ยค่าดัชนียังกลับมาฟื้นตัวได้ต่อในภาพรวมนะครับก็ติดตามการย่อตัวที่แนวรับนะครับ